นี่เกือบตายไปเหมือนกันเขาใช้ภาษาพาดหัวว่าวิดคิดวิดวิดคิดใช่ไหมแปลภาษาเข้าใจง่ายก็คือเกือบตายครับคุณผู้ชมครับภาษาวัยรุ่นก็บอกวิดคิดนะครับปรากฏว่างูจงอางตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมสี่เมตรครับเนี่ยเกือบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับได้บางยาครับนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจับงูเห่างูจงอางจะจับได้ทุกงูอ่ะบางยาครับ ปรากฏว่าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากคุณเบนจพิษนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชว่ามีงูจงอางตัวใหญ่มาติดบ่วงดักอยู่ในสวนยางไม่กล้าจับเองก็เลยให้บังยามาช่วยครับพอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนที่แจ้งที่เป็นเจ้าของบ้านกับชาวบ้านหลายสิบคนก็รอบังยาอยู่แล้วก็รอทีมงานของบังยานะครับปรากฏเดินทางมาถึงปุ๊บพาไปดูจุดที่งูจงอางถูกจับนะครับ ติดบ่วงต้องบอกว่าติดบ่วงคุณผู้ชมเนี่ยหูดูสภาพดีครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นมันเป็นพุ่มไม้นะครับเจองูจงอางตัวนี้ไม่ใช่เล็กเลยครับตัวใหญ่ครับสี่เมตรครับสภาพปากมีเหล็กลวดติดอยู่ครับสภาพนี่อิดโรยแล้วครับปากอ้าน้ำลายไหลแววตาละห้อยนะครับเนี่ยเห็นแล้วถึงว่ามันจะเป็นงูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เห็นแล้วมันยังไงครับคุณผู้ชมลองดูดิ มันก็คงจะเจ็บบ้างไหมเนนะี่ยบางยาเองก็รีบช่วยครับคุณผู้ชมครับเอาหัวงูออกก่อนดึงตัวงูออกมาระมัดระวังครับตรวจสอบที่ปากปรากฏว,ว่าเป็นแผลมีเหล็กลวดเกี่ยวอยู่นะครับเนี่ยท้องงูยังมีตะกวดหรือว่าแลนที่ติดบ่วงดักของชาวบ้านอยู่เลยครับคุณผู้ชมเอางูออกมาเรียบร้อยก็คงเข้าใจว่าคงจะไปรักษาอาการอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับคุณผู้ชมให้แผลที่ปากมันหายก่อนพอหายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะ มีพื้นที่ดีๆพื้นที่ธรรมชาติที่จะปล่อยให้มันอยู่ต่อไปนะครับเออจ้าของบ้านเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านนําบ่วงมาดักสัตว์มาวางดักพวกตัวแลนหรือว่าตัวตะก,กวดในสวนยางครับก่อนที่จะมาพบบ่วงว่าตุดท้ายงูจงอางมาติดจะดักแลนจะดักตะก,กวดปรากฏว่าติดงูจงอางมาแทนครับเนี่ยฮะพอติดงูทีนี้ก็ไม่กล้าจับครับเพราะไม่กล้าจับเสร็จทาําไงก็บางยาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยเออเนี่ยชาวชาวบ้านเขาก็เลยมา รุมกันจับแล้วก็วัดได้ความยาวทั้งหมด4เมตรด้วยกันนะครับครับจากงูจงอางเนี่ยไปดูงูเหลือมหน่อยนะฮะอยู่ที่ศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่างูงูเหลือมที่ว่านี่นะครับเป็นแม่ง,งูนะไปกกไข่อยูอ่ส่วนจากไข่เนี่ยกี่ฟองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะส่วนแม่ง,งูก็หวงไข่นะครับเนี่ยขู่ฟอฟอเลยว่าอย่างนั้นพร้อมจะฉกตลอดเวลานี่อา้า เมื่อวานนี้นะครับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบําเพญธรรมสถานจุดบ้านโป่งภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเหุ้ไปเจองูเหลือมนี่นะฮะเข้าบ้านเรือนชาวบ้านให้ไปตรวจสอบไปช่วยเหลือหน่อยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลสีมหาโพธิอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหลังร้านขายล้อแมกรถยนต์เนี่ยไปเจองูอยู่บริเวณป่าหญ้าข้างกำแพงโดยคนที่แจ้ง่ยบอกว่าระหว่างที่กาลังตัดหญ้าบริเวณข้างร้านอยู่ไปเจองูเหลือมานอนขดอยู่ในป่าหญ้า และก็ด้านล่างของตัวงูนี่แหละครับเนี่ยมีไข่งูว่าอย่างนั้นนี่นะครับหน่วยกู้ภัยก็เนี่ยล้วงขึ้นมาทีละใบทีละใบทีละใบนี่นะครับตรวจสอบเบื้องต้นอา้าวนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยงูเนี่ยมันขดอยู่พร้อมจะพุ่งฉกนะคนที่จะมาคือมันก็ไม่เข้าใจหรอกหรือว่าใครจะมาทําร้ายมันมนี่นะครับแต่ว่าหน่วยกู้ภัยของเรานะครับนี่ก็เอาเนี่ยไข่ขึ้นมาได้มีทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสองฟองนะ นี่ส่วนแม่มันกําลังจะฟักอยู่อ้าวตัวไหนฟักมาแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกงูเหลือมได้ประมาณสักสิบตัวนะยั่วเยอะเลยและก็ไข่อย่างที่ไม่ได้ฟักอีก22ฟองโอ้ยดูสินี่นะครับเป็นลูกงูมาเต็มเลยนี่นะฮะหน่วยกู้ภัยก็จับใส่งูอ่าจับงูแลี่ใส่ใส่กรงแม่ก็จับใส่กรงเหมือนกันแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเออนี่เอ,าน,อานี่เอาแม่มาปล่อยก่อนแม่แม่ก็ชกอยู่นะเอาลูกฉันไปไหนอะลูกฉันไปไหนอ้าวนี่แม่ก็ถูกปล่อยลงไปในคลอง นะครับส่วนลูกงูก็เอาไปปล่อยกันต่อไปครับ